่วงคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาณวัดห้วยปลากั้งจังหวัดเชียงรายได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนับหมื่นๆคนที่หลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศเนืองแน่นกันต่อเนื่องทุกวันซึ่งทางวัดห้วยปลากั้งได้ขยายเวลาเข้าเยี่ยมชมจนถึงเวลา3 ทุ่มในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เพื่อต้อนรับผู้เข้ามาเยี่ยมชมความงดงามของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในวัดทั้ง4อย่างด้วยกันเริ่มจากมหาเจดีย์9ชั้นหรือภพโชคธรรมเจดีย์ศาสนสถานที่มีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนาและศิลปะแบบจีนได้อย่างลงตัวภายในภพโชคธรรมเจดียังเป็นที่ประดิษฐานสิ่งมหัศจรรย์2สิ่งคือเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักไม้หอมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเชื่อกันว่าหากใครได้มีโอกาสมากราบขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้จะประสบความสำเร็จตามปรารถนาทุกประการณบริเวณด้านนอกที่เนืองแน่นด้วยผู้คนจากทั่วสารทิศต่างแวะเวียนมาชมความงดงามของสถาปัตยกรรมปูนอันล้ำค่าของโบสถ์ที่ถูกเนรมิตขึ้นอย่างประณีตตามจินตนาการของช่างผสานกับนิมิตของหลวงพ่อภพโชคจึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่3ของวัดนี้สิ่งมหัศจรรย์อันดับ4ที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างรอคอยนั่นคือพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความสูงถึง79 เมตรหรือตึกสูง25 ชั้นเนื่องจากวัดห้วยปลากั้งถือเป็นดินแดนแห่งพระโพธิสัตว์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาพุทธศาสนิกชนต่างเชื่อกันว่าการเดินทางมาขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์กุนอิมปางประทานพรองค์นี้สามารถทำให้ทุกท่านที่เข้ามาขอพรสมความปรารถนาทุกประการเช่นเดียวกันสำหรับนักท่องเที่ยวและนักแสวงบุญที่เดินทางมาสู่ยังจังหวัดเชียงรายแล้วก็ได้ยังไม่รู้จักหรือยังไม่เคยมานมัสการองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมวันนี้ก็ขอเชื้อเชิญทุกท่านได้มากราบสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมแห่งวัดห้วยปลากั้งนอกจากวัดนี้ได้สร้างสถาปัตยกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คนได้กราบไหว้สักการะบูชาแล้วไซที่วัดนี้ก็ยังได้เลี้ยงเด็กกำพร้าคนชราและก็คนด้อยโอกาสและก็ในโอกาสวันนี้คนที่มาทำบุญทำก็ทำทานไปด้วยก็มาร่วมกันในการทำบุญวันเกิดทำบุญเนื่องในโอกาสเทศกาลต่างๆมาร่วมกันบริจาคให้กับเด็กกำพร้าคนชราและคนด้อยโอกาสแห่งวัดห้วยปลากั้งซึ่งเป็นมงคลอันสูงสุดก็คือได้คุยกันว่าวัดนี้ถือเป็นวัดที่เข้มแข็งวัดพึ่งตนเองและวัดช่วยเหลือสังคมนอกจากนั้นคนที่มาวัดนี้ที่ได้ทำบุญร่วมกันก็จะได้มีโอกาสช่วยเหลือในการสร้างคนหรือสร้างมนุษย์การสร้างคนให้เจริญรุ่งเรืองถือเป็นการสร้างวัตถุอันเป็นยั่งยืนที่สุดนั่นเองท่ามกลางบรรยากาศของเทศกาลแห่งความสุขนี้หลวงพ่อภพโชคได้เปิดโรงทานแม้ว่าประตูของโรงทานแห่งนี้จะเปิดบริการตลอดปีก็ตามแต่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่31ธันวาคมเป็นต้นมาหลวงพ่อได้เปิดโรงทานบนวัดและตามพื้นที่ต่างๆภายในวัดไว้รองรับผู้คนอย่างไม่ขาดสายแม้แต่วันเดียวในช่วงคืนของวันที่31ธันวาคมทางวัดห้วยปลากั้งได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ทุกคนต่างเชื่อว่าจะช่วยเสริมบุญบารมีและความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและยังทำให้ชีวิตมีความเจริญเป็นสุขยิ่งขึ้นภายหลังจากสวดมนต์ข้ามปีเสร็จสิ้นช่วงเวลา 00.09 นาทีหลวงพ่อภพโชคได้พรมน้ำมนต์เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมสวดมนต์เพื่อพร้อมรับเช้าของวันปีใหม่ในวันรุ่งขึ้นและเมื่อเช้าวันปีใหม่เริ่มต้นขึ้นในวันที่1มกราหลวงพ่อภพโชคได้ออกบิณฑบาตพร้อมทั้งให้พรกับพุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายที่ต่างเดินทางมาร่วมทำบุญใส่บาตรสำหรับการเปิดรับสิ่งดีๆตลอดทั้งปีใหม่นี้ค่ะและเนื่องในเทศกาลปีใหม่2559ที่จะมาถึงในเทศกาลปีใหม่นี้อยากจะอวยพรให้กับ
สาธุชนคนทั้งประเทศผู้ที่ชมรายการและผู้ที่อยู่ทางบ้านอำนวยอวยพรอวยผลให้ทุกท่านพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นข้อเสนียดจันใดอุปสรรคใดๆจงมาลายหายสิ้นคิดสิ่งใดสมความมุ่งมาตรปรารถนาดั่งแก้วสารพัดนึกล่ำเลืองรุ่งรวยและรุ่งโรจน์นั่นเองนับไปช่วงเทศกาลปีใหม่นี้หรือเทศกาลใดๆก็ตามทางวัดห้วยปลากั้งยังคงเปิดประตูวัดไว้รอรับพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่เดินทางเข้ามาขอพรขอโชคขอลาภเพื่อให้ปีใหม่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตลอดทั้งปีกับชีวิตของทุกคนในครอบครัวภายใต้ร่มพระโพธิสัตว์กุลอิมวัดห้วยปลากั้งจังหวัดเชียงรายเพื่อเริ่มต้นปีใหม่ที่สดใสตลอดปี2559นี้ทางรายการใคร่ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระโพธิสัตว์กุลอิมปางประทานพรที่สูงถึง79เมตรหน้าตักกว้าง35เมตรภายในมีลิฟต์ขึ้นลงถึง25ชั้นซึ่งขณะนี้สร้างเสร็จทั้งภายนอกและภายในกว่า 65% แล้วหากท่านใดสนใจร่วมบุญสามารถติดต่อสอบถามได้ที่วัดห้วยปลากั้งด้วยกันนะคะร่วมสนับสนุนโดยโครงการอิ่มจังได้บุญกับข้าวมาบุญครองเพียงซื้อข้าวมาบุญครอง1ถุงร่วมบริจาคสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ร่วมสนับสนุนการเดินทางโดย TG Express ทุกการเดินทางคือการบริการด้วยรอยยิ้ม0846125005